แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบเรื่องมาเล่าสู่กันฟังละกันนะครับผมถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโดนีทให้กับสตรีมเมอร์ที่เราชื่นชอบนะครับผมโดยถ้าเงินนั้นน่ะมันเกิดจากเงินที่เป็นเงินของเราเองหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยมันด้านเป็นเงินที่เด็กเนี่ยเอาเงินมาจากผู้ปกครองครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ผมอยากจะหยิบมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านเล่าให้ฟังละกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดกับพี่ไอซ์นะครับผมใน channel ของ Win Rocker นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพี่ไอซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเกริ่นให้ฟังคร่าวๆละกันนะว่าช่องเขาเป็นช่องพาหาแจกของฟรีใน Roblox ต่างๆนะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปติดตามกันได้นะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันมายังไงนะครับลาวาบักร้านเติมโลบักสุดคูลในระบบ ID Pass ที่มีขั้นต่ำเพียงแค่13บาทและเรท5ใน VIP Server พร้อมกับการกดเกม Pass ในแมปต่างๆอีกเพียบสูงถึงเรท7สำหรับคนที่เป็น VIP ยังมีส่วนลดอีกนะครับถ้าคุณสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนวันที่25สิงหาคม2565นั่นก็คือวันพฤหัสนะครับในไลฟ์สดที่มีชื่อว่านั่งแจกโลบักได้เงินตัวแสนสามนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อนี้แต่อย่างใดเนาะในช่องของพี่ไอซ์นะครับผมก็จะมีการไลฟ์สดอะไรอย่างนี้แล้วนะซึ่งไลฟ์นี้ก็เป็นไปตามปกติตามที่ช่องพี่ไอซ์แกเขารันตารางนะครับนั่นก็คือเขาก็ไลฟ์สดแจกโลบัคให้กับเด็กๆที่เป็นคนดูในช่องของเขาอะนะแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้มีคนมาโดเนทมากหน้าหลายตานะครับตามปกติเนาะซึ่งการโดเนทเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับนะคำว่าโดเนทเนี่ยคือการบริจาคนะซึ่งเงินโดเนทตรงนี้เนี่ยมันเป็นการให้โดยเสน่หานะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดเอ้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากให้เงินคนนี้จังเลยก็ให้ไปอะไรประมาณนั้นนะครับแบบอยากสนับสนุนอยากอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยก็ได้มีคนดูคนนึงนะครับผมได้มาทำการโดเนทที่พี่ไอซ์เนี่ยเยอะมากๆนะครับนะโดเนทตั้งแต่พัน2,000จนถึงหนัก 5,000 บ้าง 10,000 บ้าง 20,000 บ้างเป็นคนเดียวกันนะครับผมนะซึ่งยอดรวมเนี่ยคนเดียว 130,000 บาทตามชื่อไลฟ์สตรีมนะครับพอตอนลงไลฟ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเค้าก็ใช้ชีวิตไปตามปกติในสิ่งที่เขาควรจะเป็นอ่ะนะทีนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาเกิดตอนวันรุ่งขึ้นนะครับผมนะ26สิงหาคม2565ทางเพจทิปมีเนี่ยได้ทำการติดต่อทางพี่ไอซ์มาส่วนตัวนะครับว่าได้มีทางผู้ปกครองเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอเงินคืนแหละครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทางพี่ไอซ์แกเนี่ยปวดหัวมากเพราะว่าผมก็ต้องอธิบายให้ฟังงี้ว่าในการไลฟ์สตรีมหรือการทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้พลังงานค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยพอเหมือนกับว่ามีเรื่องนี้มาเกิดขึ้นอีกมันก็ทำให้พี่ไอซ์แกค่อนข้างที่จะแบบหัววุ่นนะครับเพราะว่างานแกก็เยอะอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยผมก็ได้ไปคุยกับพี่ไอซ์ส่วนตัวมานะครับว่าพี่ไอซ์เนี่ยก็ได้ทำการติดต่อทางผู้ปกครองของเด็กคนนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีนัดเคลียร์กันเห็นเขาว่ามีนัดเคลียร์กันวันนี้นะครับผมวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนะครับแล้วเขาก็พูดกับผมเองนะครับผมว่ายังไงเขาก็ต้องคืนนะครับเพราะว่าเงินนี้เนี่ยใช่อยู่นะครับว่าเขาโดเนทมาโดยเสน่หาหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับผมแต่เราต้องฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนที่โดเนทเนี่ยด้านเป็นเด็กครับผมแล้วเป็นเด็กที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบเด็กที่พอแบบอายุแบบ16 17นะซึ่งเด็กที่โดเนทเนี่ยเป็นเด็กที่มีอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนละครับพอได้รู้ว่าคนที่โดเนทเนี่ยเป็นเด็กที่มีอายุเพียงแค่11ปีนะครับความคิดอะไรต่างๆเขาอาจจะยังคิดโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองนะครับผมว่าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือเขาอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเงิน 130,000 ที่เขาได้ทำการโดเนทไปเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเพราะว่าผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับผมว่าสำหรับบางครอบครัวเนี่ย 130,000 เนี่ยสามารถอยู่ได้แบบนานแบบนานโขเลยแบบเป็นปีก็อาจจะถึงนะคือแบบมันเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดในความคิดเห็นส่วนตัวของผมมากดีกว่านะครับนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมมองอย่างนี้ว่ายังไงอ่ะมันก็ควรจะคืนเว้ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเงินนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่มันได้มาจากเด็กไงคือใช่อยู่นะว่าเด็กเป็นคนโดเนทแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีจริงๆอ่ะคือเป็นผู้ปกครองครับคือเท่าที่ผมไปคุยกับพี่ไอซ์มาใช่ไหมพี่ไอซ์ก็ได้บอกว่าไอ้ตัว130,000เนี่ยที่เขาได้ทำการโดเนทมาเนี่ยมันเป็นการโดเนทผ่านทางพร้อมเพย์ครับ
ับคุณผู้ชมซึ่งทางพร้อมเพย์เนี่ยก็มันจะไม่ได้กินตัวเปอร์เซ็นต์อะไรใดๆอ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทุกคนฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทางทิปมีเนี่ยเขาก็ได้มีการกินเปอร์เซ็นต์อะไรกันนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างของ Wallet อย่างของ LINE Pay หรือว่าทางช่องทางอื่นๆเขาก็มีการกินเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทางพร้อมเพย์เนี่ยคือเขาไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์อะไรใดๆนั้นเลยก็คือ103ที่ได้มาก็จะเป็น103กลมๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เขาใช้ตัวนี้อ่ะนะแต่พูดอย่างนี้ครับว่าคือยังไงอ่ะผมว่ามันก็ต้องคืนเว้ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดนั่นก็คือความรู้สึกภายในของคนที่ว่าโดนอย่างนี้เนี่ยอ่ะจริงๆมั้ยผมมองว่ามันเสียความรู้สึกมากเลยนะเพราะว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีคนโดเนทมาเป็นแสนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นก้อนที่ค่อนข้างจะใหญ่อ่ะนะแล้วทีเนี้ยพอมาได้รับรู้ทีหลังนะครับว่าเนี่ยเงินเนี้ยมันเป็นเงินที่ขโมยผู้ปกครองมามันก็ทำให้ยูทูบเบอร์จากที่ว่างานก็มีอยู่แล้วกลายว่ากลายเป็นยุ่งขึ้นมากอีกเพราะว่าก็ต้องไปติดต่อผู้ปกครองไปคุยอย่างงู้นคุยอย่างนี้กว่าเรื่องราวมันจะจบต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกงี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ปกครองเสียหายใช่จริงๆเนี่ยยูทูบเบอร์ก็เสียหายนะไม่ใช่ว่าเสียหายว่าเอ้ยรายได้หายเปล่ามันไม่ได้เสียหายเรื่องนั้นเลยมันเสียหายเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมคือมันแบบเหนื่อยนะว่ามันต้องแทนที่เราจะเอาความเหนื่อยเราไปลงกับงานคืออย่างทำงานมันก็เหนื่อยแล้วก็ต้องมาเหนื่อยกับเรื่องนี้อีกมันเหนื่อยซ้ำๆซ้ำซ้อนนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแสดงว่าการที่เด็กเนี่ยเอาเงินของผู้ปกครองมาโดเนทได้เนี่ยแสดงว่าเด็กเนี่ยต้องรู้รหัสผ่านของผู้ปกครองนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางผู้ปกครองเนี่ยจะเอาโทรศัพท์ให้กับเด็กๆเล่นนะครับแนะนำว่าการตั้งรหัสผ่านมือถือกับรหัสผ่านแอปธนาคารทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะตั้งเป็นคนละรหัสกันไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันเจออย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาทำงานด้านนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับผู้ชมหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะก็สำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับผมนะก็ลองพิมพ์ช่องคอมเมนต์มาได้นะครับโอเค